กำลังเลือกเพลินเลยค่ะแนตตี้จะบอกว่าแนตตี้คิดว่านะคะการที่เราเนี่ยได้ฟังเพลงฮิตสมัยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมันก็เพราะแล้วก็คลาสสิกไปอีกแบบนึงนะคะในวันนี้นะคะรายการโมเดิร์นอัปเดตเทรนด์พาเพื่อนๆมาอินทั้งทีเนี่ยมันก็จะต้องเก๋าแล้วก็มีความจี๊ดอย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวตามแนตตี้มาเช็คเทรนด์เลยดีกว่าค่ะและนี่คือพี่แดนนะคะเจ้าของร้านนิปเปอร์คาเฟ่ค่ะก่อนอื่นขอถามพี่แดนก่อนเลยนะคะว่าจุดเริ่มต้นของร้านนี้ค่ะทำไมถึงคิดที่จะเปิดคะครับก็ร้านนี้นะครับเป็นร้านเรียกว่าจะเป็นร้านแผ่นเสียงร้านเดียวในเมืองไทยนอกจากเป็นของที่คนสะสมแล้วเนี่ยเสียงของมันเนี่ยเป็นอนาล็อกไม่ใช่ดิจิตอลนะครับเพราะฉะนั้นความดิบของเสียงเนี่ยความชัดความคมชัดของมันเนี่ยค่อนข้างมากกว่าแต่อย่างไรก็ตามแผ่นเสียงผลิตออกมาจำนวนจำกัดนะครับหายากแล้วราคาสูงแผ่นเสียงที่นี่อะค่ะมีแผ่นไหนคะที่เก่าแก่มากที่สุดเลยค่ะพาชมแล้วกันนะครับค่ะตรงนี้ครับคือแผ่นเสียงของไทยนะครับในอดีตเนี่ยจะเป็นพวกภาพวาดนะครับส่วนใหญ่จะวาดโดยคุณเปียกโปสเตอร์ที่ผมถืออยู่แผ่นนี้ประมาณ 30-40 ปีนะครับพอหลังจากนั้นมาก็จะเป็นพวกแผ่นสตริงนะครับแกนเอ็กซ์คาราบาวนะฮะหรือแผ่นพี่เต๋ออัศนีวสันต์ไมโครครับนอกจากแผ่นเพลงไทยแล้วนะครับมันก็จะมีแผ่นเพลงสากลนะครับซึ่งจะเป็นพวกเอลวิสเพรสลีย์นะฮะเดอะบีเทิลนะครับหรือจะเป็นแม้แต่อีเวนต์ไมเคิลแจ็คสันนะครับซึ่งแผ่นพวกนี้เนี่ยเป็นแผ่นที่ยังผลิตอยู่งั้นเดี๋ยวนะคะเราเนี่ยลองไปฟังความคลาสสิกแล้วก็เสียงของแผ่นนี้กันเลยค่ะครับพี่แดนไปนะคะอยากจะถามว่าวิธีการดูแลแผ่นเสียงนี้มีอะไรบ้างคะก็คืออย่าเก็บไว้ในที่ร้อนนะครับพยายามให้มันอยู่ด้วยกันเยอะๆมันจะไม่บิดไม่งองั้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่แดนมากๆเลยนะคะที่ให้คำแนะนำดีๆแล้วก็สาธิตวิธีการใช้เครื่องตัวนี้นะคะขอบคุณค่ะเพื่อรู้ไหมคะว่าเสียงเพลงและก็ดนตรีเนี่ยยังมีประโยชน์อีกมากมายเลยค่ะว่าแต่จะมีประโยชน์อะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันในช่วงนี้ค่ะช่วง Teen Tips by Modest เพื่อนๆคะฟังเพลงคลาสสิกเนี่ยก็สามารถลดอาการปวดเรื้อรังนะคะได้ถึง 20% เลยทีเดียวแถมยังลดอาการซึมเศร้าได้อีกด้วยค่ะไม่เท่านั้นนะคะฟังเพลงขณะออกกำลังกายเนี่ยเพลงยังสามารถเป็นแรงกระตุ้นที่เพิ่มประสิทธิภาพในการหายใจและการเต้นของหัวใจได้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะวันนี้เราก็ได้เต็มอิ่มไปกับเสียงเพลงและก็ดนตรีเพ้อๆแต่นัตตี้ก็ยังไม่หมดเพียงแค่นี้ค่ะเพื่อนๆ เนี่ยก็มีสิทธิ์ลุ้นนะคะที่จะได้เข้าไปฟังเพลงเพราะๆจากศิลปินเกาหลีสุดฮอตง่ายๆค่ะเพียงเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะลงบนซองเปล่าโมเดสรุ่นใดขนาดใดก็ได้และส่งมาตามตู้ปอนอที่เห็นอยู่ตรงนี้เลยค่ะกับกิจกรรมโมเดส K-POP to you นะคะยิ่งเพื่อนๆ เนี่ยส่งมากเพื่อนๆก็ยิ่งมีสิทธิ์มากค่ะวันนี้นัตตี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนซีค่ะขอขอบคุณผ้าอนามัยโมเดสการปกป้องที่สบายกว่าค่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเรามาเช็คเทรนด์กันได้ใหม่ค่ะบ๊ายบาย